คุณชาติชาติไม่อยู่คุณชาติไปต่างประเทศเดี๋ยวกลับมาคงได้คุยกันกรณีการใช้อำนาจมาจัดการทางด้านการเมืองเนี่ยเราก็จะเห็นตัวอย่างมานานแล้วนะคะแล้วก็เห็นมาตลอดว่าก็มีคนฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวเท่านั้นแหละที่ผิดนะคะในช่วงที่สั้นๆที่ผ่านมาก็คงพอจะเห็นนะคะว่าพอคนที่อยู่ฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก็มักจะโดนนู่นโดนนี่แล้วก็ขบวนการหรือคดีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากคนอื่นในคดีเดียวกันหรือในฐานความผิดแบบเดียวกันก็มันเป็นเรื่องที่ประชาชนมองเห็นนะคะประชาชนมองเห็นว่ามันสมควรความเป็นธรรมควรจะอยู่ตรงไหนการอย่างที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเกิดกับเราไม่ว่าจะเกิดกับใครก็แล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องให้ขบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเป็นที่น่าเชื่อถือถ้าขบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเป็นที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยมันถึงจะดีมันไม่ใช่ดีเฉพาะว่าเราไม่ได้คำนึงถึงปัญหาตัวเราเองแต่เรามองว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถือเนี่ยมันจะกระทบต่อการลงทุนกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นการจะเดินหน้าประเทศได้ถ้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยไม่ได้อำนวยความเป็นธรรมแล้วก็ไม่ได้ยุติธรรมอย่างแท้จริงก็จะมีผลกระทบต่อการลงทุนของประเทศแน่ก็เราก็รับมือได้ไม่เป็นไรค่ะเราถือว่าความจริงคือความจริงแล้วเราก็หวังว่ากระบวนการยุติธรรมในยุคใหม่เนี่ยก็น่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกข้อเท็จจริงความรู้สึกแล้วก็การมองของสังคมโลกด้วยเราไม่มีปัญหาค่ะไปตกลงกันให้จบซะจะเอายังไงนะคะก็ทางคสช.จะเอาไงก็กล้าพูดออกมาซะจะเอาแบบไหนนะคะก็จะเลือกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นค่ะเราพร้อมจะเอาเมื่อไหร่นะคะก็ว่ามามันกระทบหลายเรื่องเนี่ยตอนนี้ก็ไปกระทบเด็กๆนะที่เขาสอบนะก็ไปทำความเดือดร้อนหมดนี่ไปลงพื้นที่ก็ชาวบ้านก็พ่อแม่ก็มาฝากบอกนี่ลูกนั่นมากเลยนะคะเรื่องนี้ช่วยนั่นทีจริงๆแล้วก็อยากได้วันไหนก็บอกเขาไปเถอะค่ะนะอย่าไปทำอะไรให้มันวกวนเลยอยากได้วันไหนก็ว่ามาเลยนะคะเราก็พร้อมนะคะแต่ว่าการเลื่อนการเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยถ้ามันไม่ชัดเจนมันกระทบหลายอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยช่วยไปแก้ไขปัญหาให้เด็กๆที่ต้องสอบแกดแพดก่อนดีไหมคะว่าตกลงจะเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยเด็กๆที่จะสอบแกดแพดเนี่ยเขาก็เดือดร้อนมากตัวเองลงเรียนพื้นที่ก็มีพ่อแม่มาฝากเยอะนะคะ